ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดย้อนอดีตเคยเป็นนางรำสุขสันต์วันแม่แหนมกับคู่หูสอสอทิมตัวจริงออกจะแมนเป็นนักร้องนักดนตรีที่โคตรคูลอย่างแหนมรณเดชส่วนอีกคนก็เป็นถึงท่านสอสอคุณพ่อลูกหนึ่งงานดีอีกทั้งยังมีความคิดกว้างไกลทิมพิธาใครจะรู้เขาว่าอดีตของเขาทั้งคู่จะเคยเป็นคู่หูแต่งหญิงเป็นนางรำหน้าชั้นเรียนมาก่อนไม่รู้ว่าคิดอะไรนะคะหรือว่าอยากแซวเพื่อนเก่าสมัยวัยละอ่อนกันแน่เพราะอยู่ๆนักร้องหนุ่มแหนมรณเดชก็ดันไปขุดเอารูปเก่าสมัยวัยเด็กน้อยที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมาด้วยกันกับทีมพิธามาโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่เรื่องโพสต์รูปเก่าๆเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันเป็นปกติและที่ไม่ปกติก็คงเป็นเด็กชายทั้งสองในภาพแต่งกายเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้อยู่ในชุดนางรำเซิงกระติบแสนน่ารักน่าชังงานนี้ทำเอาฮาลั่นไอจีค่ะโดยแหนมได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่าถ่ายกับท่านสสที่ฮอตที่สุดในประเทศตอนนี้ใครจำได้บ้างภาพนี้ท่านสสส่งมาให้นานละเลื่อนไปเจอสุขสันต์วันแม่ค่ะโรงเรียนชายล้วนส่งเสริมการแต่งหญิงเรื่องฮาๆต้อนรับวันแม่แห่งชาติอย่างนี้มีหรือคะที่แฟนๆจะพลาดโดยหลังจากที่หนุ่มแหนมได้โพสต์ภาพนี้ไปได้ไม่นานก็มีกองทัพแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าหนุ่มน้อยที่ยืนอยู่ข้างๆแหนมนั้นคือท่านสสทิมซึ่งทิมเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันโดยบอกว่าวันหลังไปตีเทนนิสด้วยเพื่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ